smile. Avoid the bad, do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know, life's in the cycle of samsara. There is no way to get away under the law, the law of karma. ตัวลูกนั้นสังคมก็ยกย่องให้เป็นแม่พิมพ์ของชาติเป็นครูผู้ใฝ่ธรรมทุกช่วงปิดเทอมจะไปบวชในคัมมะหรือชีพรามนุ่งขาวห่มขาวมุ่งสู่เส้นทางสีขาวทั่วไทยวัดต่างๆที่เขาว่าดีไปมาหมดเลยครั้งหนึ่งลูกทุดงไปลำปางกับพระอาจารย์ถ้ามีจิตศรัทธาจะทำกรดถวายพระทั้งวัดพระอาจารย์ท่านมีจิตศรัทธานะจ๊ะโดยใช้ไม้ที่ดีสุดคือก้านลานรู้จักต้นลานใช่ไหมจ๊ะซึ่งมีอยู่ที่โคราชท่านยังใช้ลูกให้เดินทางจากลำปางไปซื้อที่นั่นไปซื้อที่โคราชลูกก็ตกใจมากถามว่าท่านจะเลยให้ลูกไปได้อย่างไรลูกเป็นผู้หญิงนะท่านถามว่าแล้วจะไปไหมล่ะลูกก็ตอบว่าถ้าท่านกล้าใช้ลูกก็กล้าไปแล้วลูกก็มุ่งหน้าลุยเดียวไปตามทุ่งนาถามทางชาวบ้านไปเรื่อยๆโอ้ลำบากมากๆแถมระหว่างทางนี่ยังท้องเสียอีกทรมานสุดๆโอ้โหบาดเสียวเนอะต้องขอกระห้องน้ำตามโรงเรียนข้างทางลูกไม่เคยลืมเลือนภาพนี้เลยนอกจากเรื่องลำบากไม่เคยลืมแล้วเรื่องลึกลับไม่ลืมเลือนก็เกิดขึ้นในช่วงบวชชีพราหมณ์นี้เช่นกันลูกมักจะเจอกับมนุษย์ในอดีตที่ปัจจุบันเรามักจะเรียกว่าอดีตมนุษย์เอาละสิครั้งหนึ่งลูกหาประสบการณ์เพื่อศึกษาเรื่องราวของอดีตมนุษย์ว่ามีความเป็นอยู่เป็นอย่างไรด้วยการไปนอนในป่าช้ามากไหมนอนในป่าช้าพร้อมกับกลุ่มลูกศิษย์ขณะนอนอยู่รู้สึกว่ามีคนร่างใหญ่ชะโงกหน้าเข้ามามองในมุ้งแต่ก็แปลกลูกกลับไม่กลัวเลยรุ่งขึ้นเล่าให้ลูกเล่าให้พระอาจารย์ฟังท่านก็บอกว่าอ๋อเขาเป็นลุงที่ตายไปแล้วของศิษย์คนหนึ่งที่ลูกสอนอยู่ลุงของศิษย์อีกครั้งหนึ่งลูกไปเยือนวัดหินหมากเป้งหนองคายเช้าตรู่วันใหม่สายตาลูกมองชมวิวไปตามลำน้ำโขงร้านก็ถูกสะกดไว้ที่โขดหินใหญ่กลางแม่น้ำภาพแม่ชีพุทธในชุดขาวนั่งสมาธิสงบสำรวมอยู่บนโขดหินนั้น
กลางลำน้ำโขงเห็นอยู่นานสองวันติดกันแม่ไม่ใช่ภาพปริศนาแต่ใจลูกบังเกิดปริศนาว่าท่านเป็นใครเช้าวันที่สามลูกจะไปสำรวจดูเห็นแต่ผืนน้ำเวิ้งว้างไม่เห็นร่องรอยของแผ่นดินให้ใช้เหยียบย่ำจ้ำเดินไปยังโขดหินนั้นได้เลยก็ได้สอบถามหัวหน้าแม่ชีพุทธจึงทราบว่าแม่ชีพุทธท่านนี้ตายไปนานแล้วแต่จิตผูกพันยังอยู่ที่นี่เรื่องลึกลับเรื่องต่อมาเกิดขึ้นตอนไปอบรมที่วิทยาลัยครูสวนสุนันทาลูกไปนอนกับเพื่อนครูที่ดูแลหอพักซึ่งเป็นตึกเก่าสมัยรัชกาลที่ห้าใกล้ๆตึกนี้มีศาลของพระนางสุนันทาเทวีตั้งอยู่ตอนนั้นยังไม่หลับพลันเห็นภาพดังในนิยายเวทมนต์เตียงของครูที่นอนด้วยนั้นลอยได้ลูกเปิดมุ้งครอบออกมาถามว่าพี่เตียงพี่ลอยหรือเปล่านะยังสงสัยขณะเดียวกันเพื่อนก็เปิดมุ้งออกมาถามลูกเหมือนกันว่าอะแล้วเตียงเธอล่ะลอยหรือเปล่าต่างก็ถามกันซึ่งกันและกันปรากฏว่าเตียงเราลอยทั้งคู่เลยลูกมาทราบภายหลังว่ามักจะมีคนเห็นผู้หญิงแต่งตัวชุดไทยเนี่ยเดินเล่นแถวนี้เสมอลูกปฏิบัติธรรมทั่วไทยมาหลายปีจนมาอ่านพบในหนังสือโลกทิพย์ถึงเรื่องราวของแม่ชีถนอมอาสวัยศิษย์หลวงปู่วัดปากน้ำท่านหนึ่งจึงดันดันไปพบท่านที่วัดแห่งหนึ่งในอ่างทองท่านอายุมากแล้วถึง80ปีทุกเช้าท่านจะนำบูชาข้าวพระแล้วก็สอนว่าศักดิ์สิทธิ์นะบูชาข้าวพระนะแม่ทองสุกกับแม่จันทร์เขาเป็นผู้ทำกันเป็นประจำคุณยายอาจารย์ของเราทั้งสองท่านจนวันจะกลับบ้านลูกก็นึกถึงประวัติพระเดชคุณหลวงปู่วัดปากน้ำตอนที่สอนนมัสการให้แขกอินเดียเห็นในวันเดียวลูกก็เลยขอให้คุณยายแม่ชีถนอมท่านสอนแบบนั้นบ้างคุณยายตอบว่าได้สิเอางี้ก็แล้วกันถ้ายายยังไม่บอกให้เลิกนั่งแล้วก็ห้ามลืมตาหรือขยับตัวนะมันมีกฎเกณฑ์อยู่คุณยายให้ลูกนั่งสมาธิประจันหน้ากับท่านเลยหันหน้าก็หากันลูกก็สู้เป็นไม่สู้ตายภาวนาสัมมาอรหังไปเรื่อยๆนานเท่าใดจำไม่ได้รู้แต่ว่านานมากเป็นชั่วโมงไอ้ปวดเมื่อยก็ยังพอทนแต่กลับเกิดอาการครั่นเนื้อครั่นตัวเหงื่อไหลเป็นทางเวียนศีรษะเหมือนถ่ายท้องและอาเจียนแต่ด้วยความอยากได้แม้สุดทนก็ขอทนให้ถึงที่สุดนั่งต่อไปเรื่อยๆในสุดก็หงายหลังล้มตึงไปเลยแม่ชีถนอมก็บอกว่าแพ้ไอ้ดำไปแล้วปีพุทธศักราช2526พี่สาวเพื่อนแนะนำให้รู้จักวัดพระธรรมกายจากนั้นลูกก็มาวัดทุกอาทิตย์ลูกนำมาอยู่ทุดงเป็นประจำประทับใจพี่เลี้ยงรุ่นก่อนๆโดยเฉพาะการปฏิบัติธรรมบนดอยสุเทพปุยที่หลวงพ่อเป็นผู้นำนั่งสมาธิและถามประสบการณ์เองเกือบทุกวันก่อนกลับหลวงพ่อจะไปส่งขึ้นรถทัวร์ภาพเหล่านั้นช่างเป็นภาพประทับจิตไม่รู้ลืมจากนั้นลูกก็ทวีบทบาทจากครูผู้ใฝ่ธรรมเป็นครูผู้ขยายธรรมจากมุ่งสู่เส้นทางสีขาว
เป็นมุ่งเชื่อมต่อเครือข่ายสีขาวสู่ใจคนครั้นหนึ่งสมัยที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวมีประชนมายุครบ60พรรษาหลวงพ่อก็ให้บุญจัดธุดงค์ทุกจังหวัดทำกันมาแล้วนะบุญอยู่ตรงหน้าลูกจะรอช้าอยู่ใหญ่จัดธุดงค์ไปหลายอำเภอมีผู้มาธุดงค์เกือบ400คนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมาเป็นประธานเปิดงานทุกอำเภอที่ลูกจัดหลังจากนั้นไอเดียก็แตกเป็นสายลูกก็คิดชักนำกลุ่มวัยรุ่นเข้าวัดบวชธรรมทายาจึงขอโอนการสอนจากปฐมไปสอนกรมอาชีวะคำสั่งออกมาให้ไปอยู่จังหวัดเลยซึ่งขณะนั้นยังไร้เปลวไทยไร้เปลวเทียนให้แสงไร้ผู้นำบุญให้ทางแก่ผู้หลงทางลูกใช้โอกาสนี้สร้างผู้นำบุญใหม่และก็พานักศึกษาไปปฏิบัติธรรมที่ศูนย์ของวัดที่ผัวเรือขณะอยู่จังหวัดเลยบุญก็ยิ่งติดตามคุ้มครองลูกเสมอครั้งหนึ่งเห็นพวกครูทั้งหลายกำลังเล่นไพ่กันที่โรงครัวลูกไม่ชอบที่เห็นครูเล่นไพ่จึงเดินหนีไปยังสวนที่ใกล้พบบ่อน้ำก็นึกอยากจะเล่นน้ำเราคิดว่าคงตื่นแต่พอกระโจนลงไปน้ำในบ่อนั้นกลับลึกมากเกินคาดลูกเองก็ว่ายน้ำไม่เก่งก็เลยใช้ดำแทนดำดิ่งลงไปก้นสระทันทีไม่มีอะไรให้จับยึดได้เลยลูกก็กำพระมหาสิริราชธาตุที่ห้อยคอไว้แน่นเลยใจคิดว่าลูกยังไม่อยากตายร้องกระโบกมือร้องให้คนช่วยก่อนจะขาดใจทันใดนั้นลูกก็รู้สึกว่าอะไรบางอย่างดันตัวลูกขึ้นมาเออสงสัยนางนาคมารวิกาแล้วลูกก็คว้าชายตริ่งไว้ได้และแล้วลมหายใจฮึกสุดท้ายก็แผ่วเบาพร้อมกับแรงฮึดสู้ของลูกพอพ่นลมสุดท้ายออกมาด้วยอาการคอพับคออ่อนแล้วก็สลบไปหลายชั่วโมงจึงรอดตายมาได้ราวปาฏิหาริย์เมื่อผู้นำบุญเกิดขึ้นที่เลยจังหวัดเลยไม่ผ่านเลยไปแล้วลูกก็ขอย้ายไปสร้างต่อที่จันทบุรีสร้างผู้นำบุญต่อดีมากเลยย้ายไปครั้งนี้สาหัสนักเมื่อสิ่งดีๆของวัดถูกบดบังด้วยเมฆหมอกแห่งความไม่เข้าใจมีผู้นำข่าวโจมตีวัดติดทั่ววิทยาลัยนักศึกษาจะดึงออกลูกก็บอกว่าไม่ต้องความจริงก็คือความจริงเวลาก็จะเป็นเครื่องพิสูจน์ขณะนั้นลูกเตรียมนำนักศึกษามาร่วมงานฉลองมหาธรรมกายเจดีย์แต่ผอ.ไม่เซ็นใบขออนุญาตผู้ปกครองให้ลูกก็เซ็นเองแทนผอ.ผอ.สั่งห้องเอกสารการพิมพ์ไม่ให้พิมพ์ให้ลูกก็ไปจ้างพิมพ์ข้างนอกอย่างนี้ก็เรียกว่าดื้อดีดื้อดีดื้อชวนคนทำความดีผอ.ขึ้นพูดหน้าเสาธงต่อหน้านักเรียนว่าไม่อนุญาตให้นักนำนักศึกษาทุกคนไปวัดพระธรรมกายลูกก็ลุกขึ้นชี้แจงกับนักศึกษาทันทีว่าเราจะไม่ไปในนามของวิทยาลัยแต่จะไปในนามของชาวบ้านเออด้วยจิตสำนึกของการสร้างบารมีลูกนำนักศึกษามาได้ถึง6คันรถบัสอุตส่าห์แต่ลูกก็กลายเป็นแกะขาวถูกครูท่านอื่นถากถางต่างๆนานาด้วยแต่คำที่เชื่อเฉือนสะเทือนใจแต่ละก้าวย่างในการสร้างบารมีของลูกนั้นต้องอดทนอดกลั้นแต่การถูกเหยียดหยามหยันตอกย้ำทุกวี่ทุกวันเห็นใจจะซีฮาร์ดเลยเนี่ยซึ่งทุกครั้งที่มีงานบุญใหญ่กว่าลูกและนักศึกษาจะกลับถึงวิทยาลัยก็5:00แทนที่จะได้พักผ่อนกลับมาต้องมาเจอผู้ปกครองที่มารอต่อว่าลูกเข้าไปใช้เป็นคนโบกรถ
ลูกก็ต้องยิ้มแย้มอดทนอธิบายทุกคนเข้าใจลูกคิดว่าการฝ่าฟันอุปสรรคแต่ละครั้งก็เปรียบเสมือนการวางอิฐงามแต่ละก้อนลงบนรากฐานแห่งชีวิตของการสร้างบารมีของเราอุตสาหะในส่วนของครอบครัวลูกก็ติดดาวธรรมหวังให้พ่อกับพี่สาวได้ดูแต่คุณพ่อก็ไม่ค่อยเข้าใจแถมยังวิจารณ์ฝันในทางลบอีกครั้งหนึ่งคุณพ่อป่วยพี่สาวจึงห้ามตัวลูกมาวัดคืนหนึ่งพ่อกำลังนอนหลับลูกนอนเฝ้าอยู่ข้างๆพี่สาวก็วิ่งมาต่อว่าลูกอะไรกันนอนอยู่ข้างพ่อไม่ได้ยินเสียงพ่อร้องครางเลยเหรอแล้วก็ว่าพ่อหยุดร้องไปเรียบร้อยแล้วคือขาดใจตายแล้วพี่สาวก็วิ่งไปตามคนอื่นลูกคิดว่าพ่อยังวนเวียนอยู่แถวนั้นแม้ตายแล้วแต่ในหลักวิชาฝันในฝันคิดว่าอยู่ตรงนั้นจึงตะโกนบอกว่าพ่อไม่ต้องห่วงลูกๆนะรีบไปดูองค์พระจารึกชื่อพ่อบนยอดโดมธรรมกายใจดีแล้วก็อย่าลืมเวียนประทักษิณ3รอบแล้วขึ้นวิมานไปเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าไปไหนกันคุณพ่อเสียเมื่ออายุได้87ปีส่วนคุณแม่ของลูกได้ป่วยเป็นความดันเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอายุได้71ปีพี่ชายลูกมีอาชีพเป็นตำรวจชอบที่สุดคือดื่มเหล้าและสูบบุหรี่ตอนมาได้ป่วยเป็นโรคเชื้อราขึ้นสมองโอ้น่ากลัวนะราขึ้นสมองป่วยอยู่ประมาณ1อาทิตย์ก็เสียชีวิตเมื่ออายุได้47ปีโอราขึ้นสมองเนี่ยอาทิตย์เดียวตายเลยนะคำถามคนร่างใหญ่ที่ชะโงกหน้าเข้ามาในมุ้งลูกครั้งที่ลูกนอนในป่าช้าเป็นใครคะอะไรจะไปรู้ได้ยังไงแล้วก็มาทำไมคะแม่ชีที่ลูกเห็นนั่งอยู่บนโขดหินกลางน้ำโขงนั้นลูกเห็นจริงหรือเปล่าคะแล้วมานั่งทำไมตอนนอนอยู่หอพักวิทยาลัยครูสวนสุนันทาเตียงของลูกและเตียงของเพื่อนที่นอนด้วยกันลอยจริงหรือไม่เดี๋ยวคืนนี้ครูก็รู้เลยผู้หญิงแต่งชุดไทยเนี่ยมาเดินบ่อยๆที่วิทยาลัยมีจริงหรือไม่อย่างไรพวกอดีตมนุษย์พูดผีปีศาจเหล่านี้ทั้งที่มีบุญมากและบุญน้อยมีกิจวัตรกิจกรรมประจำวันอย่างไรครั้งนี้ลูกไปขอให้แม่ชีถนอมสอนสมาธิให้กรรมใดลูกจึงทรมานมากจึงหงายท้องไปเลยและที่แม่ชีบอกว่าแพ้ดำแล้วหมายความว่าอย่างไรคะบุญใดทำให้ลูกขยายเครือข่ายสีขาวไปได้มากมายและกรรมใดจึงพบอุปสรรคมากมายเช่นกันลูกเกือบจมน้ำตายเป็นเพราะบุพกรรมอะไรและลูกรอดชีวิตมาได้เพราะอนุภาพพระมหาสิริราชธาตุใช่หรือไม่คะพ่องลูกตายโดยวิบากกรรมใดทำไมลูกจึงไม่ได้ยินเสียงร้องทั้งที่อยู่ใกล้ๆพ่อทำตามหลักวิชาที่ลูกตะโกนบอกไหมคะตายแล้วไปอยู่ภพภูมิใดและการที่คุณพ่อวิจารณ์ฝันในฝันไปในทางลบจะมีบาปกรรมอย่างไรลูกจะช่วยท่านแก้ไขได้อย่างไรคุณแม่ตายโดยวิบากกรรมใดตายแล้วไปอยู่ภพภูมิไหนพ่อและแม่ได้รับบุญที่ลูกสร้างองค์พระให้หรือไม่พิชาขณะนี้อยู่ภพภูมิใดลำบากมากไหมมีบุญใดที่พอจะช่วยเขาให้พ้นทุกข์ลูกทำกรรมอะไรมาจึงอยู่ในครอบครัวที่ไม่อบอุ่นไม่ค่อยเกื้อกูลกันโดยเฉพาะกับพี่สาวคนที่สองเขาจะเป็นคนเจ้าอารมณ์โมโหง่ายลูกมีกรรมอะไรกับพี่คนนี้หรือไม่ทำไมลูกชวนคนอื่นเข้าวัดได้มากมายแต่ไม่สามารถชวนพี่น้องเข้าวัดได้เลยก็น่าคิดนะก่อนเข้าวัดทำไมลูกชอบบวชชีพราหมณ์ชอบเดินธุดงค์ทั้งที่เป็นผู้หญิงเหตุใดมักพบแต่ความลำบากและเรื่องประหลาดเรื่องพูดผีปีศาจชาติต่อไปลูกจะได้เกิดเป็นชายได้บวชสมปรารถนาหรือไม่คะเธอปรารถนาลึกๆในใจอยากเป็นผู้ชายลูกเคยสร้างบุญกับหมู่คณะมาอย่างไรมีหน้าที่อะไรพุทธดอนที่แล้วได้มาสร้างบารมีกี่รอบเธอถามไปนู่นเลยนะชาตินี้ลูกมีบุญพอที่จะเข้าถึงธรรมกายและได้ทำวิชาหรือไม่ถ้าได้ทำก็ทำได้หลับตาฝันเป็นตุ่มเป็นตะตื่นขึ้นมา
แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้าคนร่างใหญ่ที่ชะงอกหน้าเข้ามาดูในมุ้งครั้งที่นอนป่าช้านั้นก็คือพมเทวาสายยักษ์ที่อยู่ตรงนั้นเขามาเยี่ยมดูลูกที่มีดวงบุญสว่างอยู่ในตัวแม่ชีที่ลูกเห็นนั่งอยู่บนโขดหินกลางน้ำโขงนั้นก็เป็นพมเทวาสายวิทยาธรสายปฏิบัติที่ยังไม่ได้มีผลการปฏิบัติทำอะไรมากนักแต่มีความผูกพันในสถานที่แถวนั้นจึงมานั่งบำเพ็ญภาวนาและชมวิวไปตามปกติของท่านจ้ะตอนนอนอยู่ที่วิไลครูสวนสุนันทาเตียงลูกและเตียงของเพื่อนที่นอนด้วยกันนั้นไม่ได้ลอยจริงแต่เป็นแค่ความรู้สึกที่ภูมิเทวาที่อยู่แถวนั้นบันดาลให้เห็นไปจ้ะผู้หญิงที่แต่งชุดไทยมาเดินบ่อยๆที่วิทยาลัยนั้นมีจริงไหมก็มีจริงเป็นภูมิเทวาที่อยู่แถวนั้นจ้ะพูดผีปีศาจนั้นคนละอย่างนะพูดอย่างผีอย่างปีศาจอย่างนะจ๊ะทั้งมีบุญมากหรือน้อยนั้นก็มีกิจวัตรกิจกรรมแตกต่างกันไปเช่นบางพวกก็รันเล่พเนจรบางพวกก็ไปนั่งชมวิวดังที่ตัวลูกเห็นกลางน้ำโขงบางพวกก็ไปเป็นบริวารรับใช้หัวหน้าเขตบางพวกก็ใช้ชีวิตคล้ายๆเรื่องเดิมๆในสมัยที่เป็นมนุษย์บางพวกก็ถูกหัวหน้าเขตใช้ให้ไปเฝ้าสมบัติต่างๆบางพวกก็มีบ้านมีที่อยู่มีการจีบกันเกี่ยวพาราศีกันมีครอบครัวมีลูกมีเต้าคล้ายมนุษย์เช่นพวกเมืองลับแลเป็นต้นจ้ะครั้งที่ตัวลูกไปให้แม่ชีถนอมสอนสมาธิลูกทรมานและหงายท้องไปเลยนั้นก็เพราะตัวลูกน่ะไปลุ้นเร่งเพ่งจ้องด้วยความอยากได้ธรรมะมากเกินไปจึงทำให้เกิดอาการตึงเครียดแล้วก็น็อกหงายท้องไปเลยจ้ะที่แม่ชีบอกว่าแพ้ดำแล้วก็หมายความว่าท่านกับพยายามแก้ไขให้ตัวลูกสมปรารถนาแต่ทำไม่สำเร็จพระพยามารขวางไว้จึงพูดดังนั้นจ้ะลูกขยายเครือข่ายสีขาวไปได้มากมายพระในอดีตมีบุญชักชวนคนทำความดีโดยการเผยแพร่มากมายบุญนั้นมาส่งผลให้มีอุปนิสัยอย่างนี้จ้ะที่ชอบตนที่เป็นผู้นำบุญกัลยาณมิตรแต่ที่มีอุปสรรคมากมายนั้นก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาของงานไม่ได้มีวิบากกรรมอะไรบางคนอินทรีย์แก่มีบารมีมากก็ชวนได้ง่ายบางคนอินทรีย์อ่อนมีบารมีน้อยก็ชวนได้ยากเป็นต้นจ้ะลูกเกือบจมน้ำตายเพราะกรรมในอดีตชาติหนึ่งตอนเป็นผู้ชายในวัยรุ่นกำลังคนองได้จับลูกแมวไปจุ่มน้ำเล่นฝึกสอนให้มันว่ายน้ำแต่มันว่ายไม่ได้ได้สำลักน้ำจนเกือบตายที่รอดมาได้กับพระบุญที่ทำมากับหมู่คณะมาช่วยไว้ทันพ่อของลูกตายแล้วเพราะท่านหมดอายุไขแม้หมดบุญก็หมดลมเลยตอนช่วงที่ตัวลูกหลับหมดอายุไขตอนช่วงนั้นลูกหลับลึกสนิทมากจึงทำให้ไม่ได้ยินเสียงของท่านทั้งที่ตัวลูกนอนอยู่ใกล้ท่านไม่ได้ทำตามหลักวิชาที่ลูกตะโกนบอกตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับทั่วไปได้บุญที่ลูกทำตามหลักวิชาช่วยท่านเอาไว้ไม่ให้ไปอบายจ้ะการที่ท่านวิจารณ์ฝันในฝันแบบแอนตี้นั้นถ้ากรรมส่งผลนะจ๊ะอย่างน้อยก็จะไปอยู่ยมโลกอย่างน้อยนะจ๊ะต้องไปถูกเจ้าหน้าที่ในยมโลกตบปากบ้างตบปากด้วยมือบ้างใช้ไม้ตบเอาบ้างใช้ของแหลมทิ่มแทงเอาบ้าง
แล้วแต่ว่าพูดแบบไหนถ้าพูดทิ่มแทงก็จะโดนของแหลมแทงถ้าพูดกระทบกระเทียบก็จะถูกลากลิ้นออกมาไม่ใช่เอามาเกานะแล้วก็เอาค้อนเหล็กร้อนทุบลิ้นเป็นต้นแล้วก็จะปิดทางสวรรค์นิพพานจ้ะลูกจะต้องทำบุญอุทิศไปให้ท่านบ่อยๆอีกทั้งตัวท่านเองก็ต้องแก้ไขตัวท่านเองด้วยจ้ะคุณแม่ตายเพราะหมดอายุไขและด้วยวิบากกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารในอดีตและปัจจุบันตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับทั่วๆไปได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ทำให้ท่านมีสภาพที่ดีขึ้นจ้ะพี่ชายตายแล้วก็ไปอยู่มหานรกขุม5ก่อนไปขุมอื่นละผิดศีลทั้ง5ข้อโดยกรรมดื่มสุราไปขุม5ก่อนแต่ที่จริงต้องไปอีกหลายขุมกำลังโดนนายนิริบาลกรอกน้ำกรดสีดำร้อนแรงอยู่ทุกทรมานมากไม่อาจจะรับบุญได้จ้ะในมหานรกนี่รับบุญไม่ได้นะจ๊ะแต่ในยมโลกนี่รับได้ให้อุทิศบุญไปให้บ่อยๆบุญก็จะได้ไปคอยอยู่ที่ยมโลกเมื่อท่านพ้นมหานรกมาแล้วมาสู่ยมโลกจึงจะได้รับบุญนี้จ้ะการผิดศีลจะทำให้ศีลบารมีที่เคยบำเพ็ญมาในอดีตอ่อนกำลังลงจ้ะถ้าเริ่มกลับมาตั้งใจรักษาศีลบารมีใหม่ก็จะทำให้ศีลบารมีกลับไปอยู่ที่เดิมซึ่งขึ้นอยู่กับผิดมากหรือผิดน้อยบ่อยหรือไม่บ่อยเป็นต้นจ้ะตัวลูกเกิดมาในครอบครัวที่ไม่อบอุ่นไม่ค่อยจะเกื้อกูลกันโดยเฉพาะกับพี่สาวคนที่สองเขาเป็นคนเจ้าอารมณ์โมโหง่ายเพราะในอดีตตัวลูกเนี่ยมักจะทำดีกับคนนอกครอบครัวกับคนอื่นละดีนะแต่กับคนในครอบครัวเนี่ยมักจะเจ้าอารมณ์ผังนี้ติดตัวมาจึงมาเจอบ้างจ้ะแต่ก็ไม่ได้มีวิบากกรรมกับพี่สาวคนนี้จ้ะก็ให้แก้ไขโดยให้อภัยพี่สาวคนนี้เสียแล้วพยายามพูดดีๆทำดีๆมีน้ำใจดีตอบแทนไปจ้ะที่ลูกชวนคนอื่นได้เข้าวัดมากมายเพราะบุญที่เคยชวนคนทำความดีมาในอดีตมาส่งผลจ้ะแต่ที่ไม่อาจชวนพี่น้องให้เข้าวัดได้ก็วิบากกรรมดังกล่าวที่เจ้าอารมณ์กับคนในครอบครัวนำมาบดบังไว้จ้ะก่อนเข้าวัดพระธรรมกายตัวลูกชอบบวชชีพราหมณ์ชอบเดินธุดงค์ทั้งที่เป็นผู้หญิงเพราะในอดีตสมัยเป็นผู้ชายก็เคยมีบุญบวชมาก่อนอุปนิสัยนี้ก็เลยติดตัวมาจ้ะที่ชอบพบเหตุการณ์ประหลาดพวกผู้ผีวิสัชและลำบากลำเค็ญเพราะในอดีตตัวลูกเนี่ยชอบอธิษฐานให้เห็นอะไรแปลกๆลึกลับด้วยตาเนื้ออธิษฐานบ่อยๆเนี่ยมันส่งผลให้สมหวังจ้ะชาตินี้ก็สมปรารถนาแล้วเห็นด้วยตาเนื้อเลยผู้ผีปีศาจชาติต่อไปก็ขึ้นอยู่กับชาตินี้ถ้าลูกตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์จนหมดอายุไขและตั้งใจมั่นว่าจะเป็นผู้ชายในภพชาติต่อไปก็จะสมปรารถนาเพราะหมดวิบากกรรมที่ทำให้เป็นผู้หญิงแล้วจ้าลูกเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยเมื่อพุทธันดรที่ผ่านมาได้เป็นทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวชที่มีนิสัยเจ้าชู้มีน้องหญิงเยอะวิบากกรรมนี้จึงมาส่งผลให้เป็นผู้หญิงแต่พุทธันดรที่ผ่านมาก็ได้ออกบวชตามพระราชาเมื่อบวชแล้วก็ทุดงจาริกออกเผยแผ่ไปตามหมู่เมืองแคว้นต่างๆจนตลอดชีวิตมีผลการปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงดวงใสๆองค์พระใสๆพอประคองเอาตัวรอดกลับดุสิตบุรีได้ได้ลงมาสร้างบารมีได้ทั้งสองรอบจ้ะชาตินี้ตัวลูกถ้าตั้งใจปฏิบัติอย่างจริงจังสม่ำเสมอถูกหลักวิชาก็จะเข้าถึงพระธรรมกายได้จ้ะถ้าไปเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมบริษัทจะได้พลัดกันเลยจ้ะNo one escapes the law of karma. Belief in cause and effect means belief in the law of karma.